อ๋อก็เอาปลามาเสียบใส่กับไม้แล้วก็ทาเกลียแล้วก็เอาไปตอกใส่กับขี้ดินแล้วก็เอากระปิบงุมเอาเฟียงมาใส่แล้วก็จุดไฟบึ้มแล้วก็จะกลายเป็นเปล่าอบเฟียงโอเคไหมโอเคถ้างั้นเราไปทำเปล่าอบเฟียงกันเลยดีกว่านะขั้นตอนแรกเอากระปิบงุ้มปลาที่เฮาตอกใส่ขี้ดินไว้เด้อจ้าแล้วก็เอาขี้ตมมาปกข้างทึ่งและข้างล่างของกระปิบเพื่อให้ปลาสุกเสมอกันจ้าแล้วก็หัวเฟียงใส่จุดไฟเพื่อทำการอบปลาจ้าซุกเข้ามาตำน้ำจิ้มแปะซาปลาอบเฟียงเลยเด้อจ้าหัวเฟียงใส่เรื่อยๆอบประมาณ20นาทีจ้าเบิดแล้วเฮากับเคียๆขี้เถ้าออกก่อนจ้าเดี๋ยวเฮามาลุ้นกันเลยเด้อจ้าว่าปลาอบเฟียงของน้องอุ้มอิ๋มมื้อนี้สิเป็นจังไดจ้าพร้อมประกอบพร้อมเสียบใส่หมดเลยห้ากินแข่งกันหนึ่งสองสามคว้าไว้ชีวิตก่อนกันเก่งสู้สู้เก่งสู้สู้เก่งสู้สู้บุญแล้วเดี๋ยวนี่ฮ่า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 ฮ
จะกี่กองเหรอป้าเหรอให้เลยบ้านเลยก่อนเริ่มปิดเอากำยุกกำเลยเหรอเก่งสู้ๆคุณเก่งสู้ๆเบลียวสำหรับคลิปนี้มากมายก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้น้องยิ้มอ่านไม่เมียด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มยิ้มเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นได้ด้วยจ้าไม่ละจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอุ้มยิ้มด้วยจ้ามื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าได้สิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายเขาลุยไม่เข้า